รายการแฮปปี้วิถีเกษตรเป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยนอกจากตลาดสีเขียวของกลุ่มฮักน้ำจางที่อำเภอแม่ทะแล้วคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าในอำเภอเมืองลำปางเองก็ยังมีตลาดสีเขียวเช่นเดียวกันและเช้าๆอย่างนี้ติ๊กจะพาคุณผู้ชมไปเดินชิมเดินช็อปกับพืชผักสดๆและผลิตผลทางการเกษตรที่สะอาดปลอดภัยณตลาดวีมาร์เก็ตภายในนครลำปางกันค่ะคุณผู้ชมคะปัจจุบันนี้ผู้คนจะใส่ใจในเรื่องของสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นค่ะและการที่จะมีสุขภาพดีองค์ประกอบหนึ่งนั้นก็จะต้องอยู่ที่การรับประทานอาหารที่ดีรับประทานอาหารที่สะอาดอีกด้วยนะคะการจะรับประทานอาหารที่สะอาดก็จะต้องไปดูที่ต้นกำเนิดของอาหารและก็วัตถุดิบที่จะนำมาปรุงอาหารนั่นเป็นส่วนหนึ่งค่ะดังนั้นคนที่ลำปางตอนนี้นะคะจะมีการรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะผลิตวัตถุดิบในการมาปรุงอาหารที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนั่นก็คือปลอดสารพิษนั่นเองค่ะในทุกๆสัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่3ของเดือนก็คือวันอาทิตย์แรกหรือวันอาทิตย์ที่3ของเดือนนะคะเขาจะมีตลาดที่เรียกว่า V Market ค่ะตลาด V Market นี้จะเป็นการขายผลิตภัณฑ์ที่ปลูกกันเองทำกันเองนะคะแล้วก็มาวางขายให้กับคนที่รักสุขภาพได้มาเดินเลือกหาซื้อกันค่ะซึ่งที่ V Market เนี่ยนะคะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายด้วยกันค่ะมีทั้งน้ำเพื่อสุขภาพนะคะมีเบเกอรี่มีขนมปังมีอาหารสำเร็จนะคะล้วนแล้วแต่ปรุงมาจากวัตถุดิบเพื่อสุขภาพทั้งสิ้นค่ะเดี๋ยวติ๊กจะพาไปคุยกับคนที่มีส่วนในการก่อตั้ง V Market นี้นะคะว่าเขามีแนวความคิดอย่างไรและเริ่มก่อตั้งขึ้นได้อย่างไรจนกระทั่งเป็นรูปเป็นร่างถึงแม้ว่าจะไม่ใหญ่มากแต่ก็ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับทุกๆคนค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณวัดนะคะว่าแนวคิดในการทำ V Market ขึ้นมาเนี่ยคืออะไรเป็นตลาดที่เหมือนกับแดนสวรรค์ของคนที่รักสุขภาพและอาศัยอยู่ในเมืองนะคะและจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยเป็นมาได้อย่างไรคะคุณวัดคะที่นี่เริ่มต้นมานานแค่ไหนแล้วคะที่นี่เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่2เมษายนปีนี้แหละครับก็ยังไม่ถึงยังไม่ครบปีครับก็ถือว่าเป็นน้องใหม่สำหรับตลาดสุขภาพในลำปางครับแล้วอะไรที่เป็นจุดที่ทำให้เกิดความคิดว่าเราควรจะมารวมตัวกันณบริเวณนี้แล้วก็นำอาหารเพื่อสุขภาพมารวมกันไว้ตรงนี้ค่ะคือเหตุที่มารวมตัวกันเนี่ยเกิดจากคนกลุ่มเล็กๆแค่ประมาณสัก 5-6 คนนะครับมาคุยกันว่าทุกคนเนี่ยเพิ่งจะกลับมาจากการทำงานในเมืองใหญ่แล้วก็ต้องการจะมาหาอาชีพอะไรทำในบ้านเกิดเนาะแล้วแต่ละคนก็จะมีพื้นฐานอาชีพแตกต่างกันอย่างมีกลุ่มเกษตรกรซึ่งมีผมเป็นคนแรกที่เข้ามาแล้วก็จะมีกลุ่มที่ทำอาหารแปรรูปทำเบเกอรี่ทำเครื่องหัตถกรรมต้องแต่งบ้านเนี้ยก็คิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรามีที่ขายของร่วมกันใช้ของในลำปางขายคนลำปางเนี่ยเศรษฐกิจลำปางก็น่าจะดีขึ้นเงินอยู่ในกระเป๋าของคนลำปางเป็นการหมุนเวียนใช่ครับก็เป็นผู้ผลิตรายเล็กซึ่งอาจจะมีการแข่งขันที่สู้กับรายใหญ่ไม่ได้อันนี้เป็นช่องว่างที่ทำให้เรากลับมาคิดว่าถ้าเรายังผลิตเป็นอุตสาหกรรมอยู่เราก็ต้องไปเจอคู่แข่งที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ตลาดมันสู้เขาไม่ได้ทีนี้การเริ่มต้นด้วยตัวเองเนี่ยมันก็ต้องเหมือนกับมานั่งคุยกันในกลุ่มครับว่าเรารู้จักลำปางดีพอไหมเรารู้จักตัวเองดีพอไหมแล้วสิ่งที่เราผลิตอยู่เนี่ยมันมีคุณภาพดีพอที่จะให้ผู้บริโภคได้ลองเสพดูหรือเปล่าก็เลยลองทำกันดูแค่ 5-6 ล้านเนี่ยผลปรากฏว่า
ก็เสียงตอบรับดีครับเพราะว่าคนยุคนี้สมัยนี้ให้ความสนใจเรื่องคุณภาพชีวิตเรื่องอาหารสุขภาพเรื่องวิถีออร์แกนิกซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องของกินอย่างเดียวออร์แกนิกเป็นวิถีที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนนะครับครับแล้วผลิตภัณฑ์หรือว่าของที่นำมาขายอยู่ในบีมาร์เก็ตนี้เน้นอะไรเป็นหลักจะมี3หมวดนะครับสินค้า3หมวดก็คือ1เป็นสินค้าภาคเกษตรผลิตโดยเกษตรกรเจ้าของฟาร์มเจ้าของแปลงเองสองก็คือสินค้าหมวดอาหารก็จะมีทั้งของคาวของหวานของสำเร็จรูปเบเกอรี่เครื่องดื่มอันนี้เป็นหมวดอาหารหมวดที่3ก็คือเป็นงานฝีมืองานฝีมือก็คือพวกหัตถกรรมงานของแต่งบ้านแม้กระทั่งสบู่แชมพูที่ทำเองภายในครัวเรือนครับแล้วมีการคัดเลือกเป็นพิเศษไหมว่าจะต้องเข้าข้อกำหนดแบบไหนถึงจะมาเปิดร้านที่นี่ได้อ๋อข้อกำหนดแรกก็คือว่า1สินค้าต้องผลิตเองครับแล้วก็แปรรูปเองค่ะ2ก็คือว่าต้องเป็นสินค้าที่ปลอดภัยครับปลอดภัยและส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ3ก็คือต้องมีความเรียกว่ามีความซื่อสัตย์กับผู้บริโภคเนาะถ้าเราทำอะไรมาขายเราก็ต้องสามารถที่จะแบบมีความรู้ถ่ายทอดให้ผู้บริโภคได้รู้ถึงได้ตระหนักถึงข้อดีข้อด้อยของสินค้าตัวเองคำว่าปลอดภัยเกษตรปลอดภัยเกษตรปลอดสารพิษเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันเป็นระดับความปลอดภัยที่เข้มข้นไม่เท่ากันถ้าปลอดภัยแบบเกษตรปลอดภัยก็คือยังใช้ปุ๋ยเคมีได้แต่ว่าจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้ฮอร์โมนแต่ว่าการใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยจะมีระยะหยุดหรือว่าการพ่นยาฆ่าแมลงในบางตัวเนี่ยก็จะมีระยะพักก่อนที่จะต้องเก็บเกี่ยวในเวลา7วัน15วันแล้วแต่สารตัวนั้นถ้าเป็นออร์แกนิกสูงระดับสูงสุดก็คือระดับออร์แกนิกนะครับเป็นสินค้าผักอินทรีย์เนี่ยก็คือห้ามใช้ปุ๋ยเคมีเลยห้ามใช้ยาสารกำจัดแมลงที่เป็นเคมีห้ามใช้ฮอร์โมนเร่งใช้ทุกอย่างต้องผลิตเองผลิตด้วยปัจจัยการผลิตที่ปลอดภัยด้วยอย่างเช่นมูลสัตว์ที่เอามาใช้ก็ต้องเป็นมูลสัตว์ที่มาจากฟาร์มที่เป็นอินทรีย์เหมือนกันหรือว่าสารไล่แมลงก็เป็นสารไล่แมลงที่ผลิตจากสมุนไพรอันนี้ก็จะปลอดภัยสูงสุดแต่ว่าเรื่องการรับรองก็จะยากขึ้นมาหน่อยครับใช้เวลาอย่างร้านนี้เป็นสินค้าที่บอกว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ครับเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองแล้วจากชุมชนวอแก้วครับทางชุมชนวอแก้วเนี่ยทางอบต.เขาสนับสนุนให้ชาวบ้านเนี่ยปลูกผักอินทรีย์แล้วก็รวบรวมกลุ่มกันขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันแชร์ค่าขนส่งก็มีตัวแทนมาขายให้ส่งเข้ามาขายที่ตลาดของเราครับก็มีที่นี่ที่ห้างฉัตรนะครับแล้วก็อีกอำเภอนึงคืออำเภอแจ้งห่มก็จะมาด้วยแทบทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาจะขายกันแถวๆละแวกบ้านครับแต่ว่าอันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ว่าเราเอาสินค้าจากต่างอำเภอมานำเสนอให้กับคนเมืองก็จะมีผักพื้นเมืองที่แตกต่างจากที่เราหาได้ในอำเภอเมืองคุณวัดที่นี่มาเนี่ยอย่างน้อยๆจะต้องปลอดสารใช่ไหมต้องเริ่มแม้จะไม่ใช่อินทรีย์ก็ต้องปลอดสารใช่ครับเราเริ่มต้นจากปลอดสารพิษก่อนปลอดสารเคมีปลอดภัยก่อนครับเน้นว่าปลอดภัยปลอดภัยได้วิธีไหนก็ตามก่อนที่จะคัดเลือกเข้ามาเนี่ยสมาชิกภาคเกษตรปลอดภัยก็คือไม่ใส่เรารู้เลยว่าบ้านนี้ไม่ได้ใช้สารเคมีใช่ครับเพราะว่ากระบวนการคัดเลือกผู้ค้าภาคเกษตรเนี่ยจะเข้มข้นกว่าหมวดอื่นเราจะมีกระบวนการที่เรียกว่าการตรวจสอบแบบมีส่วนร่วมหรือเรียกย่อว่า PGS ครับทำยังไงคะวิธีการตรวจสอบวิธีการตรวจสอบก็คือเราจะตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจสอบขึ้นมาส่งคณะกรรมการชุดนี้ไปอบรมเพื่อได้ใบผู้ประเมินมาเมื่อได้ใบผู้ประเมินแล้วมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบได้ก็จะมีกำหนดเงื่อนไขกำหนดกติกากันเองภายในกลุ่มว่าปลอดภัยแปลว่าอะไรแบบไหนถึงจะรับได้แล้วก็อาศัยการเสนอแนะว่าอะไรที่มันหนักเกินไปอะไรที่มันยังย่อหย่อนเนี่ยเราก็จะมาปรับปรุงเงื่อนไขนั้นน่ะให้ชาวบ้านทำได้ให้สมาชิกทำได้แล้วยอมรับด้วยกันระหว่างเราและผู้บริโภคฉะนั้นภาคเกษตรเนี่ยจะต้องมีการไปตรวจแปลงครับตรวจแปลงตรวจดูที่เก็บอุปกรณ์วัสดุว่าใช้ปนเปื้อนกับสารเคมีหรือเปล่าแปลงรอบข้างติดกับนาเคมีติดกับแปลงพืชเคมีไหมมีแนวกันชนที่ดีไหมแล้วก็จะมีการส่งตัวอย่างไปตรวจตอนนี้เราได้รับความร่วมมือจากโครงการของมหาลัยเชียงใหม่ครับส่งอาจารย์และส่งทีมห้องแลบเลยย้ายแลบมาตรวจกันที่ตลาดเลยนั่นหมายความว่าคนที่มาเปิดร้านมาออกร้านที่นี่ก็ได้ผ่านการคัดกรองมาแล้วใช่ครับคัดเลือกมาแล้วครับคัดเลือกมาแล้วว่าสามารถที่จะนำผลิตผลของตัวเองเนี่ยเอามาวางขายที่นี่ได้เรียกว่ามันดีต่อผู้บริโภคมากเลยค่ะเราไม่ต้องลงไปดูด้วยตัวของเราเองนะคะ
เรียกได้ว่าตอบโจทย์ของคนที่รักสุขภาพมากๆทีเดียวหากคุณผู้ชมมีโอกาสมายังจังหวัดลำปางก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนเกษตรกรกันคนละนิดคนละหน่อยเพื่อช่วยสร้างรายได้และเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรแถมผู้บริโภคอย่างเราก็ยังได้ประโยชน์ด้านสุขภาพจากผลผลิตที่ปลอดภัยอีกด้วยค่ะในช่วงหน้าติ๊กมีนัดกับพี่รุ่งที่กลุ่มฮักน้ำจางแต่จะไปทำอะไรนั้นคุณผู้ชมอดใจรอสักครู่เดียวค่ะนอกเหนือไปจากการปลูกผักแล้วการเลี้ยงสัตว์ก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ชาวบ้านกลุ่มฮักน้ำจางทำควบคู่กันไปไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงหมูหรือว่าการเลี้ยงไก่ไข่และวันนี้พี่รุ่งจะพาติ๊กไปเรียนรู้วิธีการทำอาหารไก่จะมีส่วนประกอบและวิธีการทำอย่างไรแบบประหยัดตามติ๊กไปหาคำตอบกันเลยค่ะยังใช้ต้นกล้วยแบบนี้กันได้อยู่เนอะอันนี้ให้อาหารหมูก็ได้ได้อาหารไก่ก็ได้ก่อนก็ได้อาหารหมูน่ะใช่เอาเนี้ยแล้วก็ไปสับอีกทีใช่ไหมคะพอสับแล้วใส่กระลำเอามาตำอันนี้เราจะทำอาหารไก่นะคะโดยที่ไม่ต้องไปซื้ออาหารเม็ดมาให้ไก่กินโดยที่ไม่ต้องไปซื้ออาหารที่สำเร็จรูปมาให้ไก่กินเราใช้ของพืชที่มีอยู่ในพื้นบ้านเราค่ะยกตัวอย่างเช่นมีผลไม้ที่มันกินไม่ทันมันเน่าก็ใช้อย่างนั้นก็ได้หรือไม่มีผลไม้เลยเอาต้นกล้วยค่ะเนี่ยต้นกล้วยมาซอยแบบนี้นะคะหลังจากที่ตำหยวกกล้วยเสร็จเรียบร้อยเราก็นำเอาข้าวสุกมาผสมกับน้ำเปล่าอันนี้ข้าวเหนียวที่เรากินไม่หมดใช่ไหมคะกินหมดหมดหรือไม่หมดก็ไม่รู้แหละแบ่งมาให้ไก่ด้วยแบ่งให้ไก่ตอนเช้าต้องแบ่งให้ไก่พอเราเอาข้าวเอาน้ำมาบีบข้าวให้แหลกแล้วทำยังไงต่อคะเอาหยวกกล้วยใส่กล้วยใส่ค่ะที่เราสับแล้วหรือว่าที่ตำแล้วนะคะใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วไปไหนคะคนนี้แกรบเอาแกรบ20กระสอบพอสีมันจะได้แค่10กระสอบแล้วก็ได้ลำได้อะไรมาแล้วลงสีได้อะไรเราให้เงินเขาให้เงินเขาค่าสีเขาคิดกระสอบเท่าไหร่ถุงนึกว่าถุงไม่ได้10บาทอ๋อค่ะถุง10บาทถ้าเราไม่เอาตัวนี้นะก็ไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเสียเขาเอาไปเราเอาแต่ข้าวสารเพราะว่าข้าวเปลือก1กระสอบสีได้ครึ่งกระสอบสีได้ครึ่งค่ะแล้วก็ทุกอย่างพวกลำพวกแกบเข้าไปแต่ถ้าเราจะเอาเราก็ให้เขากระสอบละ10บาทเอาดีกว่าจากนั้นเราก็คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแค่นี้ก็ได้อาหารสำหรับไก่แล้วล่ะค่ะแล้วเป็นยังไงเลี้ยงแล้วดีไหมไข่เคยแดงสวยแค่นี้เราก็ไปให้ได้แล้วให้ได้แล้วค่ะกระป๋องนี้เลี้ยงกี่ตัวคะนี่เนี่ยอันนี้ได้กี่มื้อเดียวนี่ถ้า10ตัวได้มื้อเดียว50ตัวได้มื้อเดียวเวลาเราทำเนี่ยเราทำเช้าเอาไปให้แล้วเก็บใส่กระป๋องไว้ให้เย็นไหมให้เย็นอีกค่ะหรือว่าต้องทำทีละครั้งทำครั้งเดียวทำเช้าครั้งเดียวให้ครึ่งหนึ่งแล้วก็เก็บไว้ตอนเย็นอีกครึ่งหนึ่งอ๋อค่ะง่ายมากเลยง่ายมากไปเอาไปให้ไก่ดีกว่าไม่ต้องสายเราไม่ต้องกลัวเลยล้ำขนาดล้ำแต่เจ้าเรียกว่าเป็นการเอาวัสดุจากธรรมชาติมาเลี้ยงดูสัตว์โดยไม่ต้องเสียเงินทุนมากมายได้ทั้งไก่และไข่ที่มีคุณภาพเมื่อเรานำไปรับประทานก็มั่นใจได้ว่าเป็นผลดีต่อสุขภาพมีความปลอดภัยไร้สารพิษค่ะTung tung 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 tung
ู้ชมคะสำหรับช่วงแฮปปี้วิถีการกินในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาแนะนำเมนูของน้ำพริกค่ะเพราะว่าคนไทยกับน้ำพริกเนี่ยแยกกันไม่ค่อยได้เลยนะคะมันช่วยเพิ่มรสชาติให้กับชีวิตเมื่อทานน้ำพริกนะคะมันจะไปได้ดีเลยค่ะกับผักโดยเฉพาะผักปลอดสารพิษของเรานะคะวันนี้เราจะแนะนำเมนูน้ำพริกอะไรคะวันนี้น้ำพริกหนุ่มค่ะน้ำพริกหนุ่มเจ้าชอบมากเลยค่ะน้ำพริกหนุ่มใช่ไหมเราเอาใจคุณติ๊กเลยเมนูขอบคุณค่ะติ๊กจะได้ทำเป็นนะคะสำหรับพี่ๆที่อยู่ต่างประเทศนะคะเตรียมพร้อมเลยค่ะเรามาจดเลยนะคะหรือว่าพี่อาจจะรู้อยู่แล้วว่าทำอย่างไรเตรียมน้ำลายไหลได้เลยค่ะขั้นตอนแรกติ๊กจะต้องคั่วพริกก่อนใช่ไหมคะหนูก็เอาพริกหนุ่มๆใส่ลงไปสำหรับขั้นตอนแรกพี่รุ่งบอกว่าต้องเริ่มจากการคั่วพริกกระเทียมและหอมแดงก่อนหอมแล้วค่ะพี่หอมอย่างนี้เราใช้ได้แล้วใช่ไหมคะไม่ต้องถึงกับไหม้เสร็จแล้วยังไงคะตักใส่ครกต้องอร่อยแน่ๆเลยรับประกันว้าวพริกก็ปลอดสารพิษนะคะทุกอย่างปลอดสารพิษหมดเลยเก็บจากสวนข้างบ้านนี่เองค่ะเดี๋ยวเราเตรียมตำนะคะเมื่อคั่วจนหอมได้ที่แล้วก็ตักใส่ครกแล้วก็ลงมือโคลกกันเลยค่ะเดี๋ยวเวลาเราทานน้ำพริกเนี่ยนะคะเราก็จะต้องมีผักต้มผักลวกไปพร้อมๆกันเราก็ตั้งน้ำเลยค่ะปิดฝาหม้อไว้นะคะอ๋อลืมไปค่ะพี่เราต้องลวกมะเขือก่อนไหมคะใช่เอามะเขือใส่มะเขือลูกเล็กหรือลูกใหญ่คะค่ะลูกเล็กนะคะแก้วหวานนะคะนี่เนาะเอาใส่น้ำไปในระหว่างที่เราโขลกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอย่าลืมตั้งน้ำร้อนเพื่อลวกผักไว้กินเป็นกับแกล้มเสริมความอร่อยของน้ำพริกกันด้วยนะคะปลาร้านี่เราต้องทำให้สุกก่อนเอาใส่ห่ออย่างนี้ใช่ไหมคะและส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้ก็คือปลาร้าซึ่งต้องเอาไปจี่ให้สุกก่อนค่ะได้ยังคะปลาร้าหอมแล้วนะค่ะเดี๋ยวเอาขึ้นเลยดีกว่าค่ะว้าวเมื่อปลาร้าที่นำไปจี่หอมและสุกได้ที่เราก็ยกลงจากเตานำไปคลุกเคล้ากับส่วนผสมในครกง่ายๆแค่นี้ก็ได้น้ำพริกหนุ่มกันแล้วล่ะค่ะแค่นี้เราก็ได้น้ำพริกหนุ่มแล้วถ้าเกิดปลานี่เราใช้อะไรแทนได้คะบางคนที่ไม่ทานปลาก็ใช้กะปิหรือว่าใช้เฉพาะเกลืออย่างเดียวก็ได้หรอใช้ส่วนใหญ่น้ำพริกหนุ่มเนี่ยเขาก็จะส่วนใหญ่เขาไม่ใช้ปลาถ้าคนไม่ทานนะคะใส่เกลือแต่ทางแถวเนี้ยเขาปลาใส่เกลือแต่มันก็จะไม่มีรสชาติของอะไรที่มันเป็นแคลเซียมนะที่จะเติมได้กะปิเห็นไหมคะคุณติ๊กมะกอกพริกมะกอกเมนูนี้นะคะจะทานได้แค่ปีละครั้งเพราะว่ามะกอกเนี่ยมันจะออกมาบินออกเป็นครั้งเดียวอันนี้มันจะมีแบบรสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดมันช่วยอะไรคะกับร่างกายมะกอกเนี่ยนะคะมันจะมีความมะกอกจะมีวิตามินซีสูงใช่อันนี้เดี๋ยวเราใส่เกลือนิดนึงไหมคะใส่นิดนึงค่ะอันนี้เราก็ได้แล้วน้ำพริกหนุ่มใช่ไหมคะตอนนี้เราได้เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำพริกหนุ่มง่ายๆเลยค่ะแต่ถ้าเราอยากได้น้ำพริกสูตรอื่นเพิ่มเติมนะคะเราก็สามารถที่จะทำน้ำพริกมะกอกโดยใช้น้ำพริกหนุ่มที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเติมมะกอกลงไปนะคะอันนี้น้ำพริกหนุ่มเราเสร็จแล้วค่ะเราก็ไม่ได้ทานเยอะเราก็จิ้มๆใช่ไหมคะค่ะคราวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทำน้ำพริกอย่างอื่นโดยใช้พื้นฐานของน้ำพริกหนุ่มต่อไปนั่นก็คือน้ำพริกมะกอกค่ะฤดูกาลนี้เลยนะคะน้ำพริกมะกอกเราก็เติมมะกอกได้เลยค่ะถ้าตามใจชอบแล้วบางทีถ้าเราชอบตำหน้ามันมีมะอึกแล้วก็สามารถใช้มะอึกแทนมะอึกกับมะกอกนี่มันต่างกันยังไงคะต่างกันเรียกก็ต่างกันแล้วนะคุณพี่แต่ว่ามะกอกเนี่ยมันจะออกมันจะเป็นต้นใหญ่ไหมยืนต้นนะคะแต่ว่ามะอึกนี่เป็นตระกูลของอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ดิเสร็จไปเลยเปลือกเอาออกแล้วเราก็เอาแกว่งๆเหมือนเดิมไม่เห็นจะมีน้ำใช่ไหมค่ะหอมนะนี่แต่แล้วดิ้นไปดิ้นมาแล้วใส่มะกอกเสร็จสับเรียบร้อยก็ปรุงรสตามใจชอบได้เลยจ้าหอมมะกอกไหมคะหอมมากค่ะน้ำลายไหลแล้วล่ะค่ะมีได้ปีละครั้งนะคะเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ
มันความสดมันที่นี่เราจะเน้นความสดนะคะมันเก็บได้แต่ความสดความนี้มันจะไม่เหมือนเราตามฤดูกาลเพราะว่าเกษตรอินทรีย์นี่ก็จะเน้นกินตามกาลนะคะทุกท่านโอ้โหน่าทานจังเลยเสร็จแล้ว2เมนูในพริบตาเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำพริกเราได้มา2สูตรคราวนี้เราต้องการผักที่จะมาทานแกมกับน้ำพริกค่ะคนเหนือนิยมผักต้มเนาะใช่มันมีทั้งต้มและนึ่งใช่แต่ว่าผักลวกเนี่ยสำหรับคนที่แบบยังหนุ่มๆอยู่แต่คนแก่เขาก็จะนึ่งอุ๊ยน้ำเดือดพอดีเลยกำลังเดือดนะคะอันนี้ใส่ทั้งฝักเลยนะคะสำหรับผักที่เรานำมาลวกจิ้มเพื่อกินกับน้ำพริกนั้นคุณผู้ชมสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะแต่สำหรับวันนี้เราจะมาลวกมะเขือถั่วจอนหรือว่าถั่วดำถั่วฝักยาวและดอกชมจันทร์ค่ะเอาชมจันทร์ใส่สวยงามละแต่ชมจันทร์ต้องตักขึ้นก่อนค่ะสุกเร็วใช่ไหมคะชมจันทร์ดอกชมจันทร์เป็นผักชนิดหนึ่งซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆติ๊กขอแนะนำว่าหากคุณผู้ชมเป็นคนธาตุอ่อนเมื่อนำดอกชมจันทร์มาปรุงเป็นอาหารให้ดึงเอาเกสรออกก่อนจะดีที่สุดเพื่อให้สรรพคุณในการเป็นยาระบายนั้นลดลงไปบ้างค่ะสิ่งที่มันทำให้ท้องเข้าห้องน้ำได้ง่ายนี่มันอยู่ที่เกสรต้องเก็บเอาไว้ใช่ไหมคะถ้าเราเนี่ยถ้าสมมติว่าแบบดอกเนี้ยก็คือจะไม่ได้มีสรรพคุณในการระบายแล้วสำหรับคนธาตุอ่อนเนี่ยก็ดึงออกก็ดีโอ้โหนี่ร้อนเลยพี่ลุงเนี่ยหอมมากพี่ลองทานซิว่าฝีมือของเราเนี่ยรสชาติเป็นยังไงคะพอใช้ได้ไหมอันนี้เป็นน้ำพริกมะกอกนะคะใช่นะคะน้ำพริกมะกอกไม่เผ็ดใช่ไหมคะนะลองดูนะคะลำแต่เจ้าน้ำพริก2รสค่ะสนุกสนานประทับใจและเต็มอิ่มกับความสุขในวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวบ้านหักน้ำจางไปแล้วในสัปดาห์หน้าติ๊กจะพาคุณผู้ชมออกเดินทางไปหาความสุขกับวิถีเกษตรที่ไหนกันต่อติดตามชมให้ได้ในวันพุธหน้าเวลา 17:00 น. ค่ะ